No sensor สนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบผงชงอร่อยรสสตรอเบอรี่สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากไม่ลับเราไม่คุยนะครับวันนี้นอกจากอาจารย์เสรีที่จะมาพูดคุยกันแล้วนะครับเราได้ไขความลับเพิ่มเติมกับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลแพทองธาร1ต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งในนโยบายที่เขาผลักดันก็คือการเดินหน้านำเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินให้เข้าสู่ระบบภาษีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคำถามต่อว่าแล้วไอ้ธุรกิจที่มันสุ่มเสี่ยงมันออกเทาๆหรือดำๆมันจะขึ้นมาอยู่บนดินได้จริงไหมเหมือนวันก่อนที่เราคุยกับแขกรับเชิญไปวันนี้เรามาคุยกันเต็มๆครับพบกับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเหลือรองแต้มครับสวัสดีครับรองแต้มครับสวัสดีจ่าสิริครับสวัสดีแขกครับดีครับถามก่อนนโยบายเห็นเขาประกาศมาขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าตรงตามที่เขาพูดกันไหมว่าเอาล่ะรัฐบาลองค์อิงเนี่ยเหมือนกับอดีตตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกเลยครับคืออย่างนี้ก่อนอื่นแล้วเราต้องมองก่อนว่าประชาชนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาสิ้นหวังกับตำรวจนะโอ้โหแต่เป็นตำรวจนะเขาสิ้นหวังนะถึงจะเป็นอดีตแต่ก็ยังไม่ใช่ตำรวจทำไมถึงสิ้นหวังเขาคาดหวังครับว่าตำรวจนั้นเป็นคนดูแลความชีวิตความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของเขาครับแต่ที่ผ่านมาเขาสิ้นหวังเพราะเขาไม่เชื่อมั่นตำรวจเขาไม่ศรัทธาตำรวจเขาไม่ไว้ใจตำรวจเขามองว่าเขาไม่ได้รับการบริการจากตำรวจตำรวจแต่ความสามัคคีผู้บริหารเองก็ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันโดนคดีด้วยใช่ไหมฮะมีความแตกแยกกันนั้นองค์ที่ผ่านมาประชาชนด่าตำรวจมากแม้แต่กระบวนการยุติธรรมตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมนะเบื้องต้นเขาก็ไม่ไว้ใจอีกนั้นคนเขาก็เลยสิ้นหวังไงพอมาสิ้นหวังเนี่ยพอมาเป็นที่ผ่านมาพอเปลี่ยนนายกปุ๊บเขาก็มองว่านายกองค์อิงเนี่ยจะเอาตำรวจอยู่ไหมโอ้ที่ผ่านมาตำรวจก็ขัดแย้งกันเองนะจะปกครองตำรวจอยู่ไหมเพราะตำรวจเนี่ยมันอะไรเขาเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลแล้วมีอำนาจซับซ้อนและเป็นองค์กรที่ใหญ่ครับเดี๋ยวนะแต้มนะครับอาจารย์ว่าคือตอนที่เขาแบ่งงานให้กับรองนายกเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขาก็ได้ดูแลความมั่นคงครับเวลาเขาประกาศหน่วยงานความมั่นคงขึ้นออกมาเนี่ยนะเขาใช้คำว่ายกเว้นตำรวจซึ่งหมายความอุ้งอิงจะดูเองอยากให้แต้มอ่านตรงนี้สักนิดหนึ่งสิว่าทำไมเขาไม่ให้ภูมิธรรมดูไอ้เรื่องของความมั่นคงทั้งหมดทำไมยังเว้นตำรวจไว้ให้อุ้งอิงตำรวจเนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักนายกสำนักนายกคนที่เป็นหัวหน้าก็คือนายกรัฐมนตรีก็เลยไปอยู่ตรงนั้นและตามกฎหมายพ.ร.บ.ตำรวจปี65นายกเป็นประธานนโยบายตำรวจแห่งชาติอ๋อโอเคเป็นนายกหัวโต๊ะด้วยและที่สำคัญอีกก็เป็นประธานกตร.ในการบริหารงานบุคคลในการแต่งตั้งผบ.ตร.ดังนั้นนายกท่านรองภูมิธรรมเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะมาดูแลตำรวจแล้วก็แต่งตั้งไม่ได้ด้วยเพราะกฎหมายเขาบอกเลยต้องนายกมีหน้าแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงเว้นไว้ตำแหน่งหนึ่งตอนที่คุมเรื่องในนโยบายตำรวจอาจจะมีรองนายกคนหนึ่งซึ่งไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะถ้าผมจำไม่ผิดครับงั้นนายกภูมิธรรมไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งนั้นเป็นหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณองค์อิงก็ต้องแน่นต้องดูแลตอนนี้คนก็มองว่าเอาละหน่วยยุคอุ้งอิงเนี่ยอายุน้อยเป็นเด็กจะดูแลตำรวจได้ไหมผมก็มองได้หลายมุมท่านต้องเข้าใจว่ามุมหนึ่งเนี่ยคุณพ่อของอุ้งอิงเนี่ยอดีตเป็นตำรวจและเป็นอดีตเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วเป็นคนแก้กฎหมายตำรวจจากก
รมตำรวจมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าพี่จะบอกว่ามีบุญคุณกับตำรวจได้ไหมมีบุญคุณก็เอาว่าเป็นสามารถเป็นซึมซับได้สองคุณตานะเป็นตำรวจอีกนะใช่ใช่ใช่ดำมาพงดำมาพงคุณตาของของแม่ครับและที่สำคัญอีกลุงอีกก็เป็นตำรวจอีกและเป็นอดีตเป็นผบ.ตร.อีกและท่านเอาพูดตรงๆท่านเพียวพันธุ์ก็เป็นตำรวจผบ.ตร.ที่ซื่อสัตย์นะผมพูดท่านไม่ไปยุ่งกับเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรและท่านทำงานเก่งมากท่านต้องแยกกันดังนั้นอันนี้เองเนี่ยผมมองว่านายกอุ๊งอิ๊งต้องซึมซับรู้พฤติกรรมของตำรวจรู้อะไรของตำรวจมากพอสมควรในการที่พี่น้องปู่แม่อะไรยายที่จะต้องสั่งสอนอบรมมาผมมองว่าอุ๊งอิ๊งเนี่ยพอจะดูได้สามารถจะเข้าใจตำรวจได้นะครับและอย่างน้อยคุณพ่อก็ต้องคอยแนะนำเรามีนายกรัฐมนตรีชื่อเอาคือไอ้เรื่องรองแต้มไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับมันแนะนำได้เดี๋ยวนี้มันเกิดคำนี้ในตอนนี้แนะนำได้รัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีสั่งการใช่ไหมตอนนี้ผมยังมองว่าตอนนี้อีมองอีมุมหนึ่งนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเข้ามาบริหารดีๆอย่าไปยุ่งกับการบริหารภายในองค์กรตำรวจนะคุณมีกฎหมายแค่ไหนอย่างโดยการแต่งตั้งผบ.ตร.แกคุณแต่งตั้งผบ.ตร.ที่ดีไปแล้วคุณคุมตัวนี้ดีคุณอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งมาไหลองค์กรตำรวจเสียหายมานั้นที่ผ่านมาเพราะนักการเมืองเข้าไปยุ่งชอบแทรกแซงไปการบริหารงานชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายนะอย่างที่ฝากกันเอาไปฝากเอาเด็กของฉันไปอยู่เป็นผู้จัดการที่นั่นผู้การที่นี่จะดูแลเรื่องการแต่งตั้งก็คุณเศรษฐาเคยพูดเองไงอาจจะได้ประโยชน์จากคนกลุ่มที่คุณช่วยเท่านั้นแต่ประชาตำรวจทั้งหมดเกลียดคุณหมดใช่เพราะนั้นคุณจะให้ตำรวจรักทั้งหมดเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งคุณแต่งตั้งผบ.ตร.คนเดียวดีที่สุดและที่สำคัญที่สุดคุณทำยังไงให้คนรุ่นใหม่กับองค์กรตำรวจเนี่ยมันไปกันได้ใช่ไหมคุณลุงใหม่เนี่ยทำกันสองไม้ต่อกันคุณใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา มาช่วยในการทำงานในการบริหารงานนี่แหละอาจจะเกิดอะไรที่มันดีขึ้นในยุคของคุณแพทองธารก็ได้ผมก็ยังมองหลายมุมไงใช่ไหมแต่เพียงแต่มองว่าเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือต้องคุมตำรวจให้ได้อย่าเข้าไปยุ่งและอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ในการแต่งตั้งโยกย้ายถ้าคุณไปเกี่ยวข้องมาไหนนะคุณก็เข้าอีรอบเดิมแต้มสิ่งที่แต้มพูดนี่นะถ้าใช้คำว่าท่าเนี่ยนะมันจะเป็นท่าที่ตัวใหญ่มากเลยท่าไม่รู้ท่าเยอะด้วยท่าไม่ไปยุ่งท่าไม่ไปยุ่งย้ายอะไรต่างๆไอ้ท่าตัวนี้มันใหญ่มากนะครับเอางี้ดีกว่าอะไรที่ผิดกฎหมายทั้งหมดต้องมันอยู่ในอำนาจของตำรวจใช่ไหมครับตำรวจต้องเข้าไปดูแลซึ่งมันเข้าไปดูแลซึ่งมันอยู่ใต้ดินหมดอ่ะแล้วตำรวจก็ต้องเข้าไปอย่างเช่นได้รับผลประโยชน์หมดอ่ะใช่ป่ะเอายกตัวอย่างก่อนเอาที่มันเป็นไปได้ที่เห็นก่อนสลากรัฐบาลเนี่ยหวยนี่อยู่บนดินไหมใต้ดินมาอยู่บนดินนี่อยู่บนดินไหมก็ถูกต้องกันเราซื้อหวยออกหวยกันทุกวันเนี่ยใช่แต่ใต้ดินยังมีไหมมีก็ยังมีไงยังมีแล้วขนาดคุณจะขึ้นยังไงคุณจะขึ้นยังไงบนดินอ่ะก็นี่มันอยู่บนดินอยู่แล้วอ่ะแต่ใต้ดินยังเล่นอยู่ก็ยังมีอยู่สมมติเขาบอกเขามีบ่อนเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกคนต้องไปเล่นในบ่อนเอาละมีดึงนักท่องเที่ยวคนนักท่องเที่ยวมาเล่นผมถามไอ้บ่อนต่างจังหวัดมันจะเลิกไหมมีเขาก็ยังมีอยู่ตำรวจก็ยังวิ่งไล่จับอยู่พี่ถามแต้มตอนนี้เขากำลังมีนโยบายครับจะขาย3ตัว2ตัวบนดินนะก็จะถ่าย3ตัว2ตัวบนดินเลยครับแต้มคิดว่ามันจะหยุดไอ้3ตัว2ตัวที่เป็นโพยใต้ดินได้ไหมไม่มีได้หรอกทำไมอ่ะไม่ได้หรอกก็เมื่อก่อนนี่ที่เขาไปซื้อ3ตัว2ตัวเพราะว่าเขาไม่อยากจะไปซื้อทั้งใบอ่ะเขาอยากจะซื้อแค่นั้นอ่ะก็คุณยิ่งออกเท่าไหร่มันก็แทงใต้ดินกันมากเท่านั้นอ้าวแต่กลับกลายเป็นว่าทำไมถ้ามันไม่ดีจริงแล้วทำไมรัฐบาลถึงบรรจุเป็นนโยบายน้องรู้ไหมตอนนี้ประชาชนก็แทงหวยอะไรหวยเพื่อนบ้านหวยลาวไลฟ์สดด้วยนะแล้วมันจะหยุดได้ไหมเขามีไลฟ์สดด้วยมานานแล้วพี่ก็นึกว่าพอซื้อ3ตัว2ตัวบนดินได้แล้วก็เลิกซื้อใต้ดินไม่มีทางอ๋อแปลว่าถ้าจับเข้ามาอยู่บนดินแบบอย่างสวยหรูเขาเอาภาพลักษณ์ดีมีระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคนก็ยังหนีไปเล่นใต้ดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังเล่นใต้ดินกันอยู่อย่างเงี้ยบทบาทตำรวจจะเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วผมพูดตรงๆอ่ะ
การตำรวจจะดำเนินการอะไรได้มันต้องบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ต้องลงโทษตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องจริงๆอย่างจังเอาจริงๆจังผมยกตัวอย่างต่างประเทศถ้าตำรวจกระทำการทุจริตลองทุจริตแล้วทำให้ละไวสักคดีหนึ่งที่แล้วตัดสินถ้าประหารชีวิตก็ประหารสักทีที่คนที่เกี่ยวข้องผมว่ามันจะบางเลยนะทำไมต่างประเทศเขาทำต้องให้เยียบต้องให้เยียบเลยแต่ถ้าคุณยังปล่อยปะเหมือนที่ผมพูดเรื่องยาเสพติดอ่ะว่าจะจัดการผู้จำหน่ายยาเสพติดไงลองถ้าศาลประหารชีวิตว่าจำหน่ายยาเสพติดพรุ่งนี้ประหารชีวิตวันนี้พรุ่งนี้ไขห้องขังไปฉีดยาแบบที่อเมริกาที่มีนักโทษคนหนึ่งนี่หนุ่มๆที่ไปข่มขืนเนี่ยผมว่าบางเลยนะใครจะกล้าขายจำยาเสพติดนะดังนั้นมันต้องลงโทษอย่างจริงจังบังคับใช้กฎหมายจริงจังและที่สำคัญที่สุดการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องทำได้สำเร็จภาคประชาชนในการตรวจสอบต้องสำคัญยิ่งภาคประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบใครผิดใครเห็นอะไรต้องชายภาคประชาชนต้องการที่สุดและที่สำคัญที่สุดตัวตนของตำรวจเองเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราต้องซื่อสัตย์สุจริตเราต้องมีจริยธรรมจรรยาบรรณศีลธรรมในการทำงานและอันไหนดีก็ควรทำอันไหนไม่ดีหรือให้หยุดให้พอรู้จักคำว่าพอมั้งแต้มพี่มันก็ใช้ได้มันจะแรงไปไหมที่พี่ถ้าพี่จะพูดว่าแต้มบอกว่าใต้ดินมันมีทางหายไปถึงแม้จะขึ้นมาบนดินแล้วเนี่ยไม่มีทางมันเป็นเพราะตำรวจรับผลประโยชน์ไหมไม่ใช่หรอกมันเป็นที่นโยบายผมยกตัวอย่างละกันทำไมต่างประเทศเขาควบคุมออนไลน์ได้เล่นการพนันออนไลน์เขาทำอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็เล่นอําลันฟุตบอลแทงออนไลน์แทงอะไรกันหมดแต่ออนไลน์เขาไอ้เจ้ามือเขาถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาบังคับเลยว่าเด็กเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะคนที่จะแทงนั้นต้องใช้บัตรเครดิตนั้นต้องมีอายุเท่าไหร่อ่ะนั้นเขาก็ควบคุมเด็กได้ไงของเราก็ต้องทำแบบนั้นอยู่ที่กลไกแล้วถ้าเงี้ยถ้ากลไกถ้าตามกฎหมายถ้าวิธีอะไรต่างๆถ้าทำแบบนี้ได้มันก็ควบคุมได้ถามรองแต้มนะแล้วนโยบายที่จะมาใช้กับตำรวจหรือตำรวจจะต้องบังคับใช้อย่างจริงจังตามกฎหมายอ่ะทุกวันนี้เนี่ยมันรอบด้านนะปิดประตูทุกประตูมิดหรือยังไม่มิดหรอกครับยังไม่มิดอีกคือทุกอย่างมันอยู่ที่หัวหมดที่คนก็บอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกผมยกตัวอย่างแล้วกันตอนนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยตั้งแต่ผู้บัญชาการคนนี้มาเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาบ่อนผมถามว่าทุกวันนี้กองบัญชาการนครบาลมีบ่อนไหมไม่มีเพราะใครเมียเขาจัดการหมดไอ้บ่อนมันถึงไปอยู่นอกเมืองอะที่ถูกจับกันอย่างเงี้ยคือหมายความว่าหัวเอาจริงใช่ไหมหัวจริงใช่ไหมเอาละมันควบคุมไม่ได้เยอะแต่สิ่งอย่างน้อยมันก็ควบคุมภาพใหญ่ได้ตำรวจมันก็ละเลิกไปจะมามันก็หันมาทำงานนั่นที่หัวกฎหมายและจริยธรรมมันต้องทำไปพร้อมๆกันอันนั้นหวยใต้ดินครับทีนี้เรื่องใหญ่มากเลยโอ้โหเรียกว่าเกลียวกราวเลยเนี่ยentertainment complex ซึ่งจะมีคาสิโนเสรีอยู่ด้วยเนี่ยครับเอาล่ะส่วนหนึ่งเขาต้องการให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวแต่อีกส่วนหนึ่งก็พูดกันได้ว่าเพื่อจะทำให้ไอ้บ่อนเถื่อนทั้งหลายเนี่ยมันหายไปด้วยอันนี้แต้มว่าไงคะเนี่ยตำรวจเขามองว่าถ้ามี entertainment นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเยอะขึ้นมันมีหลายอย่างมาใช้เงินเยอะมาทุกอย่างมากขึ้นคนไทยจะทำงานมีการงานทำมากขึ้นเงินหมุนเวียนมากขึ้นผมยกตัวอย่างนี้ละกันอาจารย์สมมติเราเปิดบ่อนเอนเตอร์เทนเมนต์อาจจะได้เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆการสนุกแสดงผมมองว่าที่ทำเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันบังหน้าป่ะอ้าวเขาต้องการจะเปิดบ่อนตัวหลักคือคาสิโนคาสิโนจะกระตุ้นไอ้พวกใต้ดินขึ้นมาด้วยไหมไม่ไอ้ใต้ดินนะเอาเปิดคาสิโนก่อนแล้วผมถามว่าคาสิโนเนี่ยถ้าเป็นหมาเก้าผมยอมรับได้ประชาชนเขามีน้อยเขาได้ภาษีจากต้องได้ภาษีจากการพนันเนี่ยไปเลี้ยงคนได้คนหมาเก๊าเนี่ยได้เงินไม่ต้องเสียภาษีนะยังได้เงินรายปีจากรัฐบาลปีหนึ่งคนประมาณ 30,000 คน 30,000 บาทไปเที่ยวเยอะไปเที่ยวเยอะใช้จ่ายเยอะแต่นี่สมมุติถ้าเกิดคนไทยเนี่ยคนเปิดบ่อนการพนันเอาละคนไทยก็อาจจะมีกฎกติกาไม่ให้เขาไปเล่นผมเนี่ยไปศึกษาสิงคโปร์เดี๋ยวนี้คนสิงคโปร์เปลี่ยนไปนะ
สมัยก่อนคนสิงคโปร์ขายข้าวมันไก่ทำอะไรอยู่บ้านเอาเงินไปลงทุนหมดเดี๋ยวนี้คนสิงคโปร์พอเลิกงานแล้วเนี่ยจะเข้าบ่อนหมดแม้กระทั่งมีกฎกติกานะว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่มันก็จะเข้าแล้วผมถามว่าใครเล่นเงินที่เล่นเงินบ่อนมีใครรวยมั่งไม่มีรวยไม่มีเจ้าของบ่อนเจ้าของบ่อนรวยคนเดียวหมดใช่ป่ะใช่และสองเอาละบอกอาจจะได้ภาษีเอาแล้วอาจจะได้ภาษีเท่านี้เท่านี้แต่ผมมองว่าภาษีมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญตอนใครเซ็นใบอนุญาตให้มีบ่อนเนี่ยไอ้นี่มันจะมากกว่าขนาดนั้นเลยครับแปลว่าไอ้สิ่งที่ได้มาภาษีมันคือแค่บางหน้านิดหน่อยเท่านั้นเองมันไม่นิดหน่อยหรอกแต่ผมว่ามันก็ตามกฎกติกาภาษีว่าได้เท่าไหร่จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่มันก็เหมือนภาษีทั่วไปแต่หมายว่าคนที่จะอนุญาตให้มีบ่อนเอนเตอร์เทนเมนต์ได้รัฐบาลไหนให้อ่ะไอ้ตัวนี้มันสำคัญเพราะมันจงแข่งกันประมูลแล้วยิ่งมันหลายแห่งครับผมแล้วผมถามว่าเปิดหลายแห่งเนี่ยแปดแห่งอ่ะโอ้โหประเทศไทยมันต้องการถึง8แห่งอ่ะอย่างหมาเก๊าเนี่ยหมาเก๊านี่ก็ทำรวมกันเลยทุกคนมาเอาผมถามว่าทุกจะทำไปทำที่หนองเห่าแล้วกันคุณไปทำหนองเห่าเนี่ยคุณจะต้องทำสาธารณูปโภคในการทำไปเพื่อไปถึงหนองหัวนี่คุณลงทุนเท่าไหร่แล้วถ้าคุณไปทำตรงนู้นน่ะตรงนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรอ่ะจะรองรับใครจะไปมันคนที่จะไปก็คือคนไปเล่นการพนันอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ไปเที่ยวแต่ถ้าเปิดที่ภูเก็ตอันนั้นโอเคเปิดที่พัทยามันก็ไอ้อย่างเงี้ยมันพอมีการท่องเที่ยวรองรับเอาไม่ต้องไปเยอะเอากรุงเทพเอาพัทยาเอาภูเก็ตแต่เนี่ยเอาแปดแห่งเอาแล้วหรือเอาแถวชาเอาแถวไอ้อะไรนะชายแดนที่มันมีคนนักท่องเที่ยวเยอะๆก็มีข่าวที่ว่าบอกว่าอะไรไปแถวคลองเตยไปแถวลุมพินีบ้างไปละกับบังอะไรก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ต้องเยอะขนาดนั้นคือถ้าสรุปแล้วเนี่ยนะที่เยอะมันใครได้ที่จะอนุญาตให้เยอะมันได้สรุปแล้วหนึ่งความโปร่งใสใบอนุญาตสองการบังคับใช้กฎหมายสามกลไกในการที่จะควบคุมคนไทยอันนี้สำคัญสี่การลงทุนกับรายได้คุ้มกันหรือไม่และอันที่5ที่สำคัญมากก็คือผลกระทบทางสังคมอันนี้แหละต้องดูมันต้องมีการดูแบลนซ์ระหว่างผลที่ได้จากเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมคุ้มหรือไม่คุ้มอันเนี้ยและสังคมเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะอะไรคนไทยเล่นการพนันนี่แหละฮะในเมื่อออกมามันเล่นการพนันทุกยอมพูดแบบนี้แล้วจะมีใครออกมาขัดไหมจะมีใครออกมาร้องไหมว่านโยบายเนี้ยต้องความพรรคที่เคยขัดตอนนี้ไปแล้วค่ะเมื่อกี้เราได้เห็นนโยบายใหญ่ๆไปแล้วนะครับที่รองแต้มนั้นมองออกมาอย่างไรแต่คราวนี้อีกนโยบายแถมหน่อยแล้วกันเรื่องยาเสพติดย้อนกลับไปโอ้โหสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็คงจะคุ้นๆกันแล้วว่าไอ้บรรยากาศของการจับกุมในการปิดกั้นไม่ให้การลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศได้เข้าชุมชนเข้าสังคมได้เป็นอย่างไรแล้ววันนี้เนี่ยในฐานะของการนำโดยรัฐบาลเพื่อไทยจะเอายังไงเรื่องของนโยบายยาเสพติดจะแก้ไขได้ไม่ได้คืออย่างนี้ครับผมยังไม่รู้ว่านโยบายของใหม่นี้จะเป็นไงแต่ผมมองอดีตแล้วกันเราก็ต้องยอมรับเมื่อตอนที่สมัยท่านทักษิณเป็นนายกเนี่ยเรื่องการเอาจริงเอาจังเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเอาจริงเอาจังเราไม่รวมภาพลักษณ์ที่บอกว่าจะไปตัดตรงตัดตอนอะไรไม่รู้นะไอ้นี่คำพูดกันแต่หมายว่าการเอาจริงเอาจังการบูรณาการในเรื่องปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาได้ผลแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยปัญหายาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยมันเพิ่มขึ้นขณะนี้คนติดยาหลายล้านคนนะผมถึงบอกแล้วว่าถ้าใช้หลายล้านคนเนี่ยสมมติถ้า3ล้านคนใช้ยาบ้าวันละ1เม็ดต่อวันต่อคนเราใช้ยาบ้าวันละ3ล้านเม็ดนะก็เห็นจับกันได้ทุกวันตามชายแดนน่ะลองจับผมถามว่ายาบ้าจะเข้ามาจากเพื่อนบ้านเนี่ยมีอยู่ 3-4 ประเทศเนี่ยใครเป็นคนดูแลทหารใช่ไหมใช่ตามพอเข้ามาอีกหน่อยเปิดตอชดใช่ไหมครับผู้ว่าใช่ไหมและผู้ว่าดูแลใครบ้างครับในอำเภอใช่ไหมใช่ต่างจังหวัดดูแลตำรวจใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแล100หลังคาเรือนไม่รู้เลยไอ้บ้านหลังไหนค้ายาเสพติดรู้ทุกวันนี้ในร้อยหลังคาเรือนไม่รู้เลยไอ้ลูกใครติดยาเสพติดแต่ทุกวันนี้มันปล่อยปละละเลยนอกจากปล่อยปละละเลยที่ผ่านมากฎหมายยังไปออกเอื้อในการ
ให้ยาเสพติดระบาดมากขึ้นเห็นไหมตอนนั้นท่านหมอชลนาถจะเอา10เมตรเอา10เมตรก่อนผมนักข่าวผมสู้สื่อมวลชนสู้5เมตรเหลือ5เมตร5เมตรผมก็สู้จนเหลือเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วตอนนี้เห็นไหมเนี่ยไอ้นั่นไปเอื้ออีกแล้วกฎหมายบางกฎหมายดันไปเปิดช่องให้โทษน้อยลงใช่ไหมไปเปิดช่องที่แบบว่าไอ้โทษที่หนักดันให้โทษน้อยลงอีกดังนั้นคุณอย่าเอาทำอะไรเพราะยาเสพติดสมัยนี้มันต้องใช้ยาแรงยาแรงที่ว่ายาแรงก็คือบังคับใช้กฎหมายแล้วลงโทษอย่างจริงจังเราเนี่ยไปติดคำว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ UN เขาบอกนี่เราก็ไปเอาตัวอย่างประเทศที่บางประเทศมาเป็นตัวอย่างอย่างว่าเอาโปรตุเกสมั้งคุณรู้ไหมประเทศโปรตุเกสเนี่ยทั้งประเทศมีคนเท่าไหร่10ล้านคนมีคนติดยาเสพติดเนี่ย10,000คนได้มั้ยได้หมื่นคนเนี่ยเขาเอามาเป็นผู้เสพไปบำบัดได้แต่ของเรามันติด3ล้านคนสถานที่บำบัดทั้งหมดมี21สถานที่มีหมอมีไม่เพียงพอจิตแพทย์มีหมอเหมือนจิตเวชผู้ป่วยผู้เสพคุณรู้ไหมหมอจิตเวชที่ดูแลการบำบัดทั่วประเทศมีกี่คน21คนมีความคาดหวังแค่ไหนอย่างไรกับนโยบายเรื่องยาเสพติดของรัฐบาลเองก็ไม่แน่นะผมมองว่าเขาทักษิณอาจจะมาให้ความรู้ในการปราบปรามก็ได้แต่อย่าทำให้เป็นแบบแล้วสมัยก่อนที่คนเขาบอกว่าไอ้ขาดตอนนะสองพันกว่าชีวิตที่เขาว่านะเอาใช้กฎหมายบังคับแรงๆแก้กฎหมายแรงๆเลยกันโทษถือว่าเอาอย่างเงี้ยใครรับโทษประหารชีวิตนะจำหน่ายยาเสพติดพอประหารตัดสินประหารวันนี้พรุ่งนี้ไขกงไปประหารนะไอ้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดจะหายไปเยอะมากเดี๋ยวแต้มถ้าแต้มพูดอย่างนั้นใช่ไหมแต้มไม่กลัวกรรมการสิทธิ์โอ้โหกรรมการสิทธิ์เขาออกมาเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะอาจารย์คือเราอย่าดัดจริตได้ไหมผมว่าจะดัดจริตคำแรงมากก็รู้ต่างประเทศเขาก็กรรมการสิทธิ์ต่างประเทศที่เขาอะไรเขามีกรรมการสิทธิ์เขาไม่ค่อยมายุ่งเขาก็เห็นสังคมเป็นหลักบ้านเราเนี่ยมักจะมีการคนบอกว่าทำไมเห็นสิทธิของผู้ทำผิดแต่ไม่ค่อยจะคิดถึงสิทธิเหยื่ออาจารย์ผมยังไงฟังสมัยก่อนมีอะไรรู้ไหมโจรปล้นสะพานลอยจำได้ไหมโอ้ดังมากพอเวลาบนสะพานลอยคนเดินไปนะมันแทงเลยแล้วก็เอากระเป๋าไปมันไม่บอกว่าหยุดเอากระเป๋ามาซะมันแทงเลยมันตีเลยมันอะไรเลยคนพิการเยอะแยะมากน้องรู้ไหมผมวิสามันคนร้ายคนจี้บนสะพานลอยยิงบนสะพานลอยตายนะนับตั้งแต่วันนั้นวันนี้มายังไม่มีโจรสะพานลอยเลยอ๋อใช้วิสามันเลยผมอันก็มันสู้ผมวิสามันเลือดหยดลงจากสะพานติ้งๆมากรรมการสิทธิ์โอ้โหเฉ่งผมหน้าดูเลยแน่นอนผมถามกรรมการสิทธิ์บอกเลยว่าคนที่เขาไปลบภาคใต้อะไรต่างๆเนี่ยคุณเคยเอาหลีดไปให้เพื่อนักลบไปให้ทหารตำรวจที่ตายมีสักหลีดถึงไหมเอาเงินไปช่วยสะพานมีไหมแต่พอเราไปยุ่งกับไอ้คนก่อเหตุคนวางระเบิดโอ้โหคนข่มขืนคนฆ่าคนมันจะดัดจริต ผมเนี่ยมีอีกเรื่องนึงสมัยก่อนผมเนี่ยเป็นคนทิ้งท้ายเลยครับจัดการกับที่สะพานเหล็กครับสะพานเหล็กที่ไล่ที่สะพานเหล็กผมนะไม่ใช่อัศวินไม่ใช่ใครนะผมเนี่ยเป็นคนทำผมเป็นคนไล่คนอื่นมาสานต่อทั้งนั้นวันหนึ่งเนี่ยเขาไป200-300คนที่ลุกล้ำที่ตรงสะพานเหล็กเนี่ยไปร้องกรรมการสิทธิ์โหกรรมการสิทธิ์เรียกผมไปผมย้อนถามกรรมการสิทธิ์ว่าท่านดูแลสิทธิของพี่น้องประชาชนยังไงผมบอกถ้าคุณดูแลสิทธิประชาชนของพี่น้องคุณต้องดูแลสิทธิประชาชนของคนกรุงเทพมหานครทั้งหมด13ล้านคนคุณดูแล200คน200คนนี่บุกลุกที่สาธารณะในคลองทิ้งขยะน้ำไม่ไหลราชการที่5ขุดคลองนี้เพื่อระบายน้ำให้ทั่วกรุงเทพสิทธิ์ของคนผิดแล้วคนแล้วก็ไปถามเดือดร้อน13ล้านคนน้ำท่วมคุณไม่เคยไปดูเลยสิทธิ์คนก็ดูไอ้เพื่อลุกล้ำไม่ผิดกฎหมายเนี่ยก็ร้องบอกว่าผู้ค้าแล้วผมต้องทําใช้กฎหมายถูกต้องอีกขายมันคุณไม่ลุกของคุณก็ไปสิเดี๋ยวนี้ไปเช่าสถานที่ขายอย่างสวยงามขายดีขอบคุณผมอีกตอนหลังเอาล่ะนี่คือสิ่งนึงที่สะท้อนออกมาจากอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะรองแต้มก็ได้ไขความลับออกมาแล้วสำหรับนโยบายเนี่ยแต่ละอย่างที่ถ้าเราฟังอย่างรองแต้มนะรู้สึกว่าโอ้ท่านผู้ชมอาจารย์เสรีไปได้ยากซะเหลือเกินนะเพราะอะไรเพราะคนไทยยังไม่ไว้ใจการทำงานของตำรวจถูกต้องค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกฎหมายก็ต้องบังคับใช้อย่างจริงจัง
ราะฉะนั้นเรารอดูกันต่อไปนะครับหมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วนะครับต๊อปอาจารย์เสรีพร้อมรองแต้มเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับNo censor.